เศรษฐาเอาคนจนบางหน้าเอื้อในทุนเปิดช่องฟอกเงินทำลายประเทศหรือไม่มือปราบกงจำนำข้าวคืนสังเวียนลุยปราบแจกเงินดิจิตอลวันที่18ตุลาคม2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีพร้อมด้วยมวลชนจำนวนหนึ่งเขายืนคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาไต่สวนและมีความเห็นสงสารปกครองเพื่อระง,งับโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาล โดยในแพทย์วรวงกล่าวว่าการมายื่นผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ต่างเป้าสองประเด็นคือต้องการขอให้ระงับยับยั้งโครงการนี้เพราะหากยังเดินหน้าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงจึงอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปให้สารปกครองพิจารณาและยื่นคำขอให้สารกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ด้วยสั่งให้ระง,งับโครงการดังกล่าวไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในภาพวโรงยังกล่าวอีกว่าการที่รัฐบาลได้หาเสียงประกาศที่จะแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนโดยจะใช้วงเงินราว5 0 0 0 0นกว่าล้านบาทมีข้อกังวลใจว่าถ้าต้องการช่วยเหลือคนจนทำไมถึงต้องแจกให้กับคนรวยด้วย เอาง่ายๆคือสอส1คนมีผู้ช่วย8คนเฉพาะสสรวมครอบครัวก็จะได้ประมาณ80,000บาทหรือครอบครัวของนายกรัฐมนตรีก็จะได้4 5 0ถึงห0 0 0 0บาทและที่เป็นข้อกังขาก็คือทำไมแจกเป็นเงินดิจิตอลหรือว่าโทเคน ซึ่งมีความซับซ้อนเพราะต้องมีการแลกเปลี่ยนจากเงินสดเป็นโทเค็นและโทเค็นเป็นเงินสดโดยเฉพาะเงื่อนไขของการจ่ายเงินโทเค็นที่ระบุว่าต้อง6เดือนขึ้นไปถึงจะแลกเป็นเงินสดได้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนยากคนจนเพราะผู้ค้ารายย่อยจะต้องมีการหมุนเงินทุกวันซึ่งจะต้องเป็นอุปสรรคทําให้โทเค็นไปกองอยู่ที่นักธุรกิจรายใหญ่นอกจากนี้คนยากจนต้องการเงินสดไม่ได้ต้องการเงินโทเค็น ซึ่งจะนำไปสู่การฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่ในการรับซื้อโทเคน็นจากคนยากจนที่เขาต้องการเงินสดอีกทั้งขณะน,นี้รัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะนำเงินจากไหนมาทำโครงการนี้จึงกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การทุจริตกระจายไปทั้งแผ่นดินโครงการนี้ไม่ได้ช่วยคนจนแต่ช่วยคนรวยโดยเอาคนจนมาบังหน้าจึงต้องการบอกประชาชนว่าอย่าให้เขาหลอกผมจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงความเห็นจากนักวิชาการอดีตผู้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสามปกครองพิจารณาเพื่อยับยั้งโครงการดังกล่าวส่วนอีกข้อห่วงใยคือถ้ามีการดําเนินโครงการและมีการแจกโทเค็นซึ่งจะขึ้นเป็นเงินสดได้ต้องผ่านไปแล้ว6เดือนหากในช่วงเวลานั้นเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเช่นมีการยุบสภาเงินนี้ใครจะรับผิดชอบ เชื่อว่ารัฐบาลใหม่ก็จะไม่รับผิดชอบจะต้องบอกว่าให้ไปขึ้นเงินกับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดการผูกคอผลิตชีพของผู้ค้ารายย่อยเรายังใจดีกับรัฐบาลเราไม่อยากเห็นนายกนี้หรืออยู่ในคุก <S 2> <S 2> เมื่อถามต่อว่าโครงการดิจิ t a l วอลเล็ตแตกต่างจากโครงการรับจำนำข้าวอย่างไรในแพทย์วรงกล่าวว่า ทั้งสองโครงการมีจุดเหมือนกันมากโครงการรับจำนำข้าวมีงบประมาณ94,000ล้านบาทมีความเสียหายไม่ใช่เฉพาะช่วงรัฐบาลน,นางสาวยิงลักษณแต่นับไปถึงรัฐบาลนายสมัครเสียหายเกือบ9แสนล้านเฉพาะรัฐบาลน,นางสาวยิงลักษเสียหาย6แสนล้านแต่โครงการดิจิตอล560,000ล้านบาทมีหน่วยงานออกมาเตือนไม่แตกต่างจากสมัยนางสาวยิงลักในสมัยนางสาวยิงลักแย่ด้วยทุจริต แต่โครงการนี้ทางรัฐบาลเดินหน้าก็จะแย่ด้วยการทุจริตดยการใช้เงินโทเคนแต่ถ้าไม่ใช้โทเคนโอนเป็นเงินสดผ่านบัญชีกโกงยากอันนั้นอาจจะไม่แย่แต่ก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับการเงินการคลังของประเทศขอเตือนหากใช้โทเคนเมื่อไหร่ คุกรออยู่แน่นอนเมื่อถามว่าโครงการนี้จะเข้าข่ายฟอกเงินครั้งใหญ่อย่างไรนายแพทย์วโรงกล่าวว่าตนเชื่อว่าโทเคนขณะน,นี้ชาวบ้านยังไม่รู้จักยิงการบังคับว่าต้องผ่านไป6เดือนถึงจะขึ้นเงินได้ซึ่งชาวบ้านต้องการเงินสดร้านค้าในหมู่บ้านไม่มีทางอยากจะรับเพราะไม่มีเงินหมุนเมื่อประชาชนต้องการเงินสดร้านค้าหัวดีคนที่มีเงินสีเทาจำนวนเยอะๆสามารถจะไปร่วมมือเอาเงินสีเทาไปรับซื้อโทเคน วิธีการนี้ก็จะเป็นกระบวนการฟอกเงินสีเทาของประเทศครั้งใหญ่ที่ประชาชนอาจคาดไม่ถึงท้าผมเป็นนายเศรษฐาจะถแถลงบอกเลยว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วมันเป็นปัญหามีอุปสรรคและประชาชนต้องการเงินสดพี่น้องประชาชนไม่อยากจะเอาเงินสดไปให้ตระกูลเศรษฐีใหญ่ๆห,ห,หรือครอบครัวสสสวดังนั้นเราจะลดไซส์จะแจกเป็นเงินสดเฉพาะคนจนที่อยู่ในระบบที่เราต้องการจะช่วยก็อาจจะโดนตำหนินิดหน่อยแต่เชื่อประชาชนรับได้ ยังดีกว่าลุยไฟไปข้างหน้าและมีความเสี่ยงต่อประเทศ เสียงต่อพวกเราทุกคนย้ำว่าเฉพาะพรบรเงินตรามาตรา6ที่คุณเอาวัตถุมาใช้แทนเงินตรามันจะทำให้ประเทศเกิดเงินสองระบบคือเงินของแบงคชาติที่มีกฎหมายรับรองและเงินของรัฐบาลที่มีแต่รัฐบาลรับรองถ้าผมเป็นต่างชาติผมจะไม่ถือเงินบาทแน่นอนถ้าเกิดปัญหาแบงคชาติไม่รับรองอัตราการแลกเปลี่ยนก็จะมีการไหลออกไปเพราะคนไม่เชื่อค่าเงินบาทจึงร้องเรียนคุณเศรษฐา ถอยไปสักก้าวหนึ่งยอมโดนด่านิดหน่อยเผยพบว่าก็มีคนในโลกโซเชียลค่ะเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเช่นขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงที่ปกป้องผลประโยชน์ชาติแต่ต้องทนแรงเสรจทานพวกมรู้ทันนักการเมืองเยี่ยมคุณหมอวิเคราะห์ได้ลึกอ่านเกมสุจริตของการเมืองได้ถูกต้องช่วยกันแชร์ผลประโยชน์มากมายมหาศาลที่จะย้อนมาหาคนสีเทา ตั้งแต่รัฐบาลน,นี้เข้ามาสร้างแต่ความกลุ่มใจทุกวันดีไม่ดีตัวแทนพักเพื่อใครไปตั้งโต๊ะรับแลกเป็นเงินสดรวดเดียวหมื่นหนึ่งจ่ายครึ่งเดียวกินตับชาวบ้านคนจนไปอีกเมื่อปราบกลับมาแล้วลุยเลยครับคุณหมอเป็นกำลังใจให้ครับ ไม่เอาเงินดิจิตอลครับทำลายระบบการเงินและความมั่นคงของชาติเจ้าสัวเตรียมรับทรัพย์เพราะคนได้เงินดิจิตอลหนึ่งื่นก็จะไปซื้อของคนรวยท่าเป๋าตังคนจนได้ขายสินค้าเกษตรด้วยแมคค้าตลาดสดได้ขายสินค้าด้วยนโยบายนี้สุดท้ายผมประโยชน์ตกกับคนรวยทั้งนี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมในสมัยที่ดํารงตําแหน่งสสพิษณุโลกสังกัดพักประชาธิป,ปัตย์ ในขณะนั้นเป็นหัวหอกคนสำคัญในการเปิดพรมที่รัฐบาลปิดทับเอาไว้ชำละความไม่ชอบม,มาพากลของโครงการรับจำนำข้าวโดยมีการเปิดเผยกลอุบายวิธีการลักไก่ในระบบระบายข้าวว่ามีแบบไหนบ้างและกลโกงต่างๆจนนำไปสู่การตรวจสอบฟ้องร้องทำให้นางสาวยิ่งลักษชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอนน้องนีออกนอกประเทศและถูกศาลตัดสินความผิด นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองและข้าราชการและอดีตข้าราชการระดับสูงรวมถึงเอกชนเครือข่ายโดนคดรีรวมกว่า21คน